ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปออกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งปิกมาอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายแถมกึ่งชั่วโมงขณะนี้เวลา 19:33 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาพบกับญาติโยมด้านสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สองช่วงเวลาช่วงแรก6:12ถึงเวลา1:00ช่วงที่สองก็ทุ่มกึ่งถึง2:00ช่วงที่สองมาอู้ถึงเรื่องยอดดีของคนความดีของคนนี่อู้กันก็บ่ฮู้จักจบจักสิ้นเนาะช่วงที่สองนี่ก็เลยยกเอายอดดีมาอู้ยอดดีของคนนั่นคือธรรมะคำว่าธรรมะแปลว่าผู้ทรงไว้หมายความว่าทรงตัวอยู่อย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นซึ่งตามตังโวหารต้องอธิบายกันกว้างขวางหลายแง่หลายอย่างถ้าแยกแยะออกไปก็จะบ่ตรงกับความมุ่งหมายสำหรับหลักสูตรการศึกษาในจันนี้ซึ่งมุ่งเฮ่อผู้ที่เข้าใจผู้ที่ปฏิบัติมุ่งที่เอาไปใจหลักนี้ไปเผยแผ่ไปปฏิบัติท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายก็เฮ่อเข้าใจว่ากฎเกณฑ์แห่งความประพฤติของคนเฮานั่นมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายถูกกับฝ่ายผิดถ้าทำอย่างนี้ถูกตรงกันข้ามกับอย่างนี้ก็ผิดถ้าทำอย่างนี้ผิดก็หมายความว่าตรงกันข้ามกับอย่างนี้ถูกกฎแห่งความประพฤติที่ถูกของวัดธรรมะกฎแห่งความประพฤติผิดห้องว่าอธรรมนะข้อความสองต้นสองอย่างที่ว่านี้ก็ย่าเฮ้อผู้ที่ฟังอยู่ก็รู้สึกว่าโล่งใจขึ้นพ่องธรรมะนั่นคืออันยังกันแน่ญาติโยมถ้ายังบ่เข้าใจก็ลองพิจารณาเนาะเมื่อเฮาสาวไปถึงต้นต่อแต่แล้วเนี่ยสภาพที่ห้องว่าธรรมะมีอยู่ในจิตเป็นองค์หนึ่งอันเดียวกันส่วนที่มีชื่อเสียงต่างๆบอกว่าขันติวิริยะกตัญญูสัจจะอันนั้นเป็นอาการของธรรมะท่านผู้ฟังญาติโยมที่เคยอยู่ในเมืองบอกว่ากรุงเทพบอกว่าตัวเมืองเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงไฮในเมืองหลวงเนี่ยนะก็คงจะได้หันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอันนี้หลอดไฟฮื้อแสงสว่างอันนั้นตู้เย็นอันนั้นเตาเลดอันนั้นพัดลมโอ้เปิ้นเอาวางขายกันตามห้างร้านถ้าเฮาย้อนไปหาต้นต่อของไฟฟ้าคนหนึ่งออกจากแสงสว่างคนหนึ่งออกจากตู้เย็นคนหนึ่งออกจากเตารีดต่างคนต่างคิดเดินไปสู่จุดกำเนิดไฟฟ้าแล้วกู้คนก็จะพบการที่โฮงไฟฟ้าแหล่งเกิดพลังงานที่เดียวกันแต่ถ้าใช้แสงสว่างก็ได้ทำความร้อนก็ได้ทำความเย็นก็ได้อย่างเอเนี่ยเอเกิดจากเครื่องปั่นเกิดจากไฟฟ้าแล้วก็มาแบ่งเป็นความเย็นต
ตู้เย็นเนี่ยเครื่องทำน้ำเย็นเนี่ยน้ำแข็งโรงงานน้ำแข็งนี่ก็ยังใช้ไฟฟ้าในการทำงานแปลงเย็นก็ได้แปลงห้อนก็ได้ศรัทธาญาติโยมเนาะเนี่ยยังต่ออย่างได้นักนะเมืองหนึ่งมีโรงไฟฟ้ามักโรงหนึ่งกระป๋อเนี่ยเมืองใดมีพลังงานไฟฟ้าแล้วบ้านเมืองนั้นก็เจริญสว่างสวยธรรมะในตัวคนเฮาก็เหมือนเดียวกันนะญาติโยมมีธรรมะไว้แล้วจะเนี่ยยังก็ได้ขอให้มีธรรมะประจำอยู่จะฮักกันได้ก็ฮักอย่างมีธรรมะจะไปดูหนังดูละครก็ได้ดูอย่างมีธรรมะจะไปเอี่ยวไปยังก็มีนะตำรวจเป็นตำรวจเป็นทหารก็เป็นอย่างมีธรรมะตกลงว่าธรรมะบคัดกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่กับกายส่งเสริมกิจกรรมในชีวิตประจำวันทุกคนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปมีบางคนเกิดว่าคนที่มาสนใจธรรมะคนที่ฟังธรรมะคนที่ปฏิบัติธรรมนี่เป็นคนคล่ำครึเป็นคนหัวโบราณครับแคบอีเนาะข้อนี้หันว่าบ่เป็นความจริงญาติโยมคนปฏิบัติธรรมะนี่ชอบทำงานโดยเหตุผลแล้วก็มีความหวั่นไหวน้อยเลยกลายเป็นคนที่บัดนั้นสมัยคล่ำครึแต่ถ้าว่าภัยคล่ำครึแต่ๆก็ปล่อยให้ตัวคล่ำคลื่นนั่นผิดวิธีของธรรมะนะพ่อธรรมะมีแต่จะเล่งเล้าให้คนเฮาได้ศึกษาความรู้เพาะปัญญาขึ้นในตัวเพาะบ่มขึ้นมาส่วนที่ว่าอย่าให้คนคับแคบในสังคมนั้นก็เป็นการตีความหมายไปในทางที่บ่ถูกธรรมะจะเกิดผลจากทางเดียวคือการปฏิบัติด้วยตามธรรมะบ่ใช่เพียงการอ้อนวอนนะมีจ้องอยู่ในมือแต่บ่กลางจ้องจ้องนั้นก็ช่วยหยังเฮาบ่ได้มียาอยู่ในกระเป๋าแต่บ่กินยายานั้นก็ช่วยให้เฮาหายโรคบ่ได้ฉันใดญาติโยมเห็นธรรมะฮู้ธรรมะแต่บ่ได้ปฏิบัติธรรมะธรรมะก็บ่ได้ช่วยหยังการปฏิบัติธรรมะนั้นข้อสำคัญต้องพยายามดึงตัวขึ้นไปหาธรรมะบ่ใช่ทำบ่ได้แล้วไปชุดเอาธรรมะลงมาหาตัวคือตีความหมายให้ย่อนลงผลที่สุดตัวเฮาก็บ่มีวันดีขึ้นเหมือนคนอยากอยู่ที่สูงแต่ว่าบ่ไข้ขึ้นดอยบ่ไข้ขึ้นสูงนะก็เลยโน้มเอาดอยนั้นมาหาตัวมันสุดวิสัยนะมันใจมันบ่ได้เนาะท่านผู้ฟังญาติโยมอย่างที่ว่ามาแล้วธรรมะนี่เป็นอุปกระแก่การงานกูยังเพื่อความเจริญก้าวหน้าความสุขอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญแต่ถ้าจะอู้กันให้ชัดเนาะแถมกรรมหนึ่งเขาอาจจะจำกัดความได้ว่าธรรมะสำคัญคือเนี่ยให้คนเขาเป็นคนดีธรรมะเขาตีไหนตีนั่นก็ดีพ่อแม่มีธรรมะก็เป็นพ่อแม่ที่ดีลูกมีธรรมะก็เป็นลูกที่ดีครูมีธรรมะก็ครูที่ดีพระมีธรรมะก็พระที่ดีผัวเมียมีธรรมะก็เป็นผัวเมียที่ดีอ่ะนักเรียนมีธรรมะก็เป็นนักเรียนที่ดีตำรวจมีธรรมะก็ตำรวจที่ดีทหารมีธรรมะก็เป็นทหารที่ดีธรรมะแห่งใดแห่งใดที่มีธรรมะแห่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีกูที่กูแห่งมีธรรมะอยู่ความดีย่อมบ่มีสิ้นไปจากที่นั่นแม้แต่คู่ต่อสู้กันถ้ามีธรรมะก็ได้รับการชมจากคู่ต่อสู้ที่ดีว่าเขาการแล้วแต่เขาการอย่างมีธรรมะนะ
แต่ว่าถ้าว่ามีธรรมะก็คนชนะก็หันใจมีความหันใจมีความสรรเสริญเนาะศรัทธาญาติโยมด้านสาธุชนใจเย็นๆก็เดียวก็โทรโยมเข้าใจฮ้อนแต่นะแต่กี้ก็มีคนหนึ่งลายหนึ่งเปิ้นถ้าจะรอจังหวะอยู่ฮะเนาะไม่ได้จะได้กดโทรสักเตื่ออีกครับใจเย็นๆก็เดี๋ยวโอ้ไปถึง45ก่อนหั่งเวลาไว้15นาทีสุดท้ายเนาะก็โทรมาอ้าวญาติโยมชนะก็อย่างมีธรรมะการก็มีธรรมะฉะนั้นธรรมะก็เลยได้รับการเรียกร้องไปกู้หนกู้แห่งตั้งแต่อยู่ในเวียงจนถึงบ้านนอกตั้งแต่โรงเรียนถึงวัดตั้งแต่วัดถึงชุมชนในโบสถ์ในวิหารจนถึงทั่วบริเวณนะความผิดพลาดของมนุษย์มีอยู่น้อยตัตติว่าผู้คนต้องการให้คนอื่นแสดงธรรมะต่อตัวแต่ตัวเฮานี่บ่นำปาในการแสดงธรรมะแก่คนอื่นเนาะเอาละปอละญาติโยมโอ้ธรรมะไปกันเดียวโยมเขาก็จะก่ายศรัทธาเขาก็จะเบื่อโอ้ท่านอาจารย์ท่านพระครูยังก็มุมีแต่ธรรมะมาได้จะได้โทรสักเถอะ นั่นนั่นเอามือไปกดใส่เพลงออกมาเอาก่อนที่จะเปิดสายนี่ก็จะประชาสัมพันธ์อยู่2งานเนาะงานแรกก็วันที่14มันพูดก็ได้ประกาศแถมกรรม14กันยาก็คือวันพูดวันฮือนี่ที่วัดปัตตานเจริญนี่จะมีพระป่า 9:00-10:00 นี่นะไผว่างก็เจอเนอะเนาะวันที่14กันยายนเป็นวันเดือน12ออก8ค่ำงานพระป่าสามัคคีของคุณแม่กันดาศีเนตรพร้อมลูกหลานเปิ้นได้เอามาร่วมบุญนะที่วัดปักตังเจริญบำรุงพระพุทธศาสนาวันที่14กันยาแล้วแถมงานหนึ่งก็จากเดิมวันที่14นั่นก็เลื่อนไปเป็นวันที่19เนี่ยศรัทธาญาติโยมวันที่19ก็18นั่นก็อาตมาเขาก็มีหลายตนจะไปนอนก็เดี๋ยวจะปรึกษาครูบาอาจารย์ก่อนเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ขอเวลาเปิ้นวันเสาร์ก็เวลาอาตมาน่ะก็เนาะวันที่18ถ่ายทอดไปเลยตั้งแต่18นาฬิกาโอ้จับเวลากันพอดีรวดถ่ายทอดไปเลยคืนวันที่18ก็ติดตามฟังที่ 94.50 นี้เนอะตั้งแต่6โมงแรงเนาะท่านผู้ฟัง18นี่หรอวันเสาร์ที่18เนอะลวดมาเจ้าวันที่19เปิ้นมีงานอะหยังวันที่18 19กันยานี่18ก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเนาะมาค่ำทำวัดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็เปิ้นจะสนทนาธรรมกันเนอะพระสงฆ์หลายตนเนอะพระคุณเจ้าหลายรูปจะไปจุ่มนมกันที่บนหม่อนดอยนางแก้วที่เปิ้นสร้างศาลาแล้วก็ที่เปิ้นจัดงานไปตะวันวันซื่อนี้สนทนาธรรมกันอุจจาภาษาธรรมกันเนอะในคืนวันที่18เมื่อคืนนะโอ้เกี่ยมกันเนอะญาติโยมเนอะไผใครไปเอียวหากับไปหมู่ใกล้หมู่หิมเนาะเมื่อแล้วนี่นอน2ตนเฮ็ดแท้นอน2ตนกำมา2ตัว นอนไปนอนไปกิ่งไม้หักตกใส่หลังคาบ่โหไผมาขว้างหลังคานี่เป็นว่ากิ่งไม้มันจุ่มเนาะมันหักมันกิ่งไม้มันแห้งแล้วมันตกลงหลังคานั้นมันเป็นแผ่นเม็ดทันชิดเม็ดทันชิดมอกสังกะสีเนี่ยค่ะตกบุ่มดังขนาดเอาไปนอนอาตมาไปนอนโดยท่านชัยวัฒน์ตุลุงยองก็วันที่18นี่ไผ่ไม่ได้ไปมาวัน19ก็ไปเอวหาแมลงก็ได้รู้
ใจว่าวันกับคืนนี่บ่ได้ไปเห็นเลยนี่ก็เออบ่ได้ความละเด้อเนาะวันที่18เริ่มส่วนวันที่19ก็มาเจ้าเพิ่นก็จะมีการทำวัดเจ้าสวดมนต์วันที่19นั่นก็จะตานขันเข้ากันตานสั่งตานทำกันเด้อวันค่ำอ่ะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งแต่ก็ไผจะตานทำเป็ดตะพีก็ดาครัวมาเนาะดาสั่งมาอาตมาก็จะตานตวยแป่งสั่งไว้2แกนจะได้แป่งคนเดียวก็เก็บไว้ตั้งเมื่อไปเตดทำวัดสันขยอมสันสายโอ้หันการเตดเปิ้นงามเป็นกุ๋ยก็เลยเก็บไว้เอาของดิบของบูดของเน่าออกเป็นพริกกาเป็นนั้นหอมก็คัดออกไปเหลือกะของแห้งแล้วถึงวันที่19มาก้อยเอาของสดก็ใส่ใหม่แล้ววันนี้ก็ไปแหมได้มาแหมก๋วยโอ้จับพอดีได้ดังใจจัดการทำอยู่2กันการทำเป็ดตะพีกับมหามุรณิปานสูตรการเฮกับท่านเจ้าคุณท่านพระสุนทรปริยัติวิกรมแล้วก็การเฮกับป่อที่ได้ถึงแก่กรรมไปในวันที่19การทำสองผูกการทำเป็ดตะพีกับมหามุรณิปานสูตรภายจะไปร่วมบุญตัวกับ10โมงถึง11โมงถ้าว่าเฮาใครการทำเป็ดตะพีใครฟังทำเป็ดตะพีกับ10โมงถึง11โมงเนาะวันที่19อันนั้นเฉพาะทำเป็ดตะพีไปรวมกันทั้งเลยแล้วก็เตดผูกเดียวกับปอเอาการเตดเกณฑ์เอาปอนด้วยกันแต่ว่าคนอื่นทยอยไปไผจะไป8โมงก็เตด8โมงไผไป9โมงก็เตด9โมงไปกี่โมงก็เตดอันน่ะทยอยไปเนอะดาครัวดาหยังไปวันที่19เป็นวันอาทิตย์นะจะไปวันที่18มาแรงก็ได้ไป19มาตอนไป19มาแรงก็ได้ตึก4โมงครึ่งต้องอันเนอะอันนี้ก็แจ้งญาติโยมส่วนครัวที่จะเอาไปทานนั้นก็เน้นเป็นอาหารเครื่องใช้เป็นสบู่ยาสีฟันเป็นผงซักผ้าเป็นของที่เขาจะจัดใส่ถุงยังชีพได้เพราะว่าสิ่งของทั้งหมดคณะสงฆ์ได้ปรึกษากันแล้วจะมอบให้อำเภอเมืองป่อเป่าไปแจกให้กับผู้ยากไร้คนไข้ติดเตียงผู้พิการคนเฒ่าอีนะอันนี้เป็นจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ที่ตั้งใจร่วมกันไหวอย่างนี้เนอะญาติโยมเนอะอันนี้คือญาติโยมถวายแก่สงฆ์แล้วสงฆ์ประกาศจัดสรรไปส่วนที่หนึ่งย่อมถึงไก่พระเถระผู้ใหญ่จนถึงสมณเณรรูปสุดท้ายที่เหลือสังฆเณรก็เป็นของอุบาสกอุบาสิกาที่เหลือจากอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นของสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวน้อยตัวใหญ่สี่ตีนสองตีนห้าตีนบ่ได้เอาไปกินไปใช้ก็บ่เป็นบาปเป็นกรรมอันหยังอ่ะอย่าอุปโลกตัวเนาะเอาละไผจะโทรก็โทรกันนี้ครั้งถึง8 9นาทีวันนั้นก็ไปตานธรรมจักรด้วยกันเน้อธรรมจักรนี่อาตมาก็ฮือช่างเปิ้นเฮงฮือได้วันที่18พออาตมาก็จะไป18ขาไปจะไปแหว่เอาธรรมจักรช่างแกะสลักไว้โยมแม่กันดาศีเนตรกับโยมสุมาลีเจตาเป็นร่วมกันไงธรรมจักรเกือบเม็ดกันเป็นไม้สักเจริญปนอ้าวฮะปาจันไผ่ฮะไผ่ฮะอ๋อปอตันปอตันแม่ท้องอ่ะเออวันนี้มาสายแหลกด้วยวันนั้นได้ขึ้นไปเอวกะเออหาเวลาไปหนึ่งช่วง18 19ได้ค่ะโอ้ตานตั้งแต่วันนี้ไปเลยตั้งแต่เดือน12ออกค่ำจนถึงเดือน12รับปุ่นอ่ะโอ้ว่าไปเลยเออเปิ้นเฮ้อเวลาตึงเดือนก่อนตั้งแต่เดือน12ออกค่ำจนถึงเดือน12ดับ
เขาว่าเขาว่านี่ถ้าฟังคำเขาฟังทุกเจ้านี่ฟังคำเขานี่ทุกเจ้ากันเขาไปทานได้ตลอดทุกวันตั้งแต่12ออกค่ำถึง12ดับนั่นมันยังจำได้ซ้ำดีกะจะตุเพราะคนเฮาบางทีก็มีความเชื่อจะตานวันนั้นติ๊กติ๊กก็แหนมันนองตุเจ้าก็กินบะเป๊ะเดี๋ยวนี้ต้องปรับใหม่กะเฮาจะไปชุ่นกันอย่างเอาวันเดียวเพิ่นถึงคือคนบ่คือคนหลายชุ่นหลายเนาะเจริญปอนแม่สวยเนาะว่าจะได้วันนี้โมทนาเนอเสียงเบาไป0998366322นั่นที่ก็เขาก็ว่าไปเลยเอายังมาอุ้มมีหลักฐานเอากำขุมกำโคยังบ่ฮู้มาอู้กันผัวตายเมียบ่ได้ตันตายโหงบ่ดีตันในวัดน่ะตันในวัดบ่ได้กินอีหม่าตันบ่ใจวัน12เป้งนั่นจะบ่ได้อีหม่าขอที่ไหนมาว่าบ่ฮู้นะมันบ่มีในตำราน่ะญาติโยมทั้งหลายว่าไปเลยอ่ะแล้วก็ถามว่าแล้วไผว่าเขาว่านะเขามีในก็บ่ฮู้เขามันออกลุ้นหูเปิ้นตานตั้งแต่เดือน12ออกค่ำจนถึงเดือน12ดับปุ่นช่วงห่วงเดือนนี้ห่วงเดือนเปิ้นจะเดินปอนอ้าวจากแม่แก้วมาจะได้แม่แก้ว 94.5พวกก็ก่อยมาฟังกันแถมอ้าวโมทนาก็บ่ดีลืมเนอญาติโยมก็ไปร่วมกันหาโอกาสไปแล้วก็วันผู้วันฮือในเพิ่นจะขนเล็กขนหินขึ้นแล้วนะไผว่างก็ไปช่วยเด้อวันจันทร์วันกาลนี่เจริญปอนจากที่ไหนวังเจริญอำเภอหยังจังหวัดหยังอำเภอวังเหนือตำบลวังเกียวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเจ้าโมทนาดีแล้วไม่กับสีไก่เดี๋ยวนี้ไปใกล้อาตมาไปชั่วโมงเกินแล้วนะถึงละโดยนางแก้วไม่นี่2ชั่วโมงญาติโยมเขาอยู่เวียงเป้าชั่วโมงเดียวจะก็บ่ถึงกันฮู้มันบักไก่ล้อมเดี๋ยวแวบเดียวใหม่นี่หนาใจกะแทะกะว่าจะมาช่วงก่อนนั้นไปติดเว้นติดมาใกล้ๆงานหน่อยนะไปถึงวันสุดท้ายนี่ยังไปนอนบนทำก่อนใครใจไปเนี่ยเห็นด้วยถ้าเปิ้นแล้วแล้วก็จะโอ้โหจะให้แปลงก็บ่ได้แปลงอ่ะใครใจไปช่วยกันเนี่ยจะเลินปนไว้จ้าพระพุทธเจ้าฟังเด้อจากที่ไหนจากที่ไหนจำได้จ้าที่ไหนมูเนอร์แม่เลื่อนเส้นต่อแม่นก็นี่จ้าเมื่อไหร่มาได้เนื้อหาโอ้ไปเป็นยังวะดีแล้วโทรมาก็ม่วนแล้วสายต่อไปเจริญปอนจากที่ไหนปังอายเนาะว่างก็ไปแถมเนอะไปแถมตั้งใจไปดีดีสิบเก้าบุญดาคัวดาสังต้อมใจไปดีดีแปลงใจนิ่มนิ่มเนอะกำนั่นนะคนก็ตึงบ่หลายละใจอะเปลี่ยนแต่ถ้าตั้งใจถ้าซื้อครัวไว้แล้วจะไปก็ได้นะ14อาตมาก็ถึงจะไปนะอาตมาจะอยู่หั่นมาตรนนะกะเนื้อว่าซื้อไว้แล้วแต่ถ้าคนที่เกียมไว้แล้วเนี่ย
ชื่อครัวไว้แล้วเนี่ยไปได้อยู่มีเฉพาะของแท้อืมถ้ามันได้ชื่อเดียวก็มาเป็นอย่างเนาะขอบคุณเนอะโมทนาหมดเวลาลงเห็นละอืมทางบ้านยกเขาก่อนคนปล่อยมาวันที่12เออยังไปเขาว่าเขาไม่แจ้งหันเขาไม่แจ้งหันนะอืมเพิ่นพรุ่งปล่อยนั่นๆค่ะนั่นๆค่ะจะไปฟังคำเขาเนาะเขามันออกลูนหูอยู่ดีมีสุขบอกตั้งเมื่อใดเมื่อเดิมยังแบบเปลี่ยนความคิดเตื่อก็แล้วฮะนะเพิ่นบอกเฮ้อแล้วก็ยังเก่าอยู่อีน่ะแล้วฮะนะคนบัดเดียวทำบุญแล้วค่ำได้เกณฑ์เนี่ยออนไลน์เอาอย่าโอนปุ๊บโอนปุ๊บแล้วเฮายังบัดยอมปรับพฤติกรรมเพิ่นบัดเฮ้อไปศูนย์กันนักบัดศูนย์กันหลายบัดเฮ้อไปรวมกลุ่มกันบัดใจกาเฮาทำไมบัดคิดใหม่เกิดยังบัดเดียวเนี่ยอาตมานั่งอยู่ได้รอเสียงยังไปออกแผ่วลำปางแผ่วเวียงเอาเป้าทำไมบัดคิดเมื่อจะเอาอย่างเก่านะไปได้ใหญ่แต่ถ้าเพิ่นจะเชื่ออย่างนั้นก็แล้วแต่เพิ่นเตอะจะตานวันนั้นก็แล้วแต่จริงเนี่ยคนเฮายังกินตึงวันน่ะมันเจ๊ก็วันนั้นวันเดียวโลไปถ้ากินก็วันที่12เป็งอีกโอ้ไม่ได้มันจะได้ปนน่ะ12เป็งจะตานแหมก็ได้มันก็อันนั้นก็แล้วแต่มันพวกจะมาอู้ให้ฟังแถมกรรมเนาะสำหรับวันนี้เวลาหมดไปแล้วอายุวันโนสุขังพลัง